Hi everyone. So today we're g o i n g talk o t about relative clauses. ก็คือวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับ relative clauses. เปรียบเทียบประโยค2ประโยคสิ่งที่เห็นเหมือนกันเลยก็คือเขียนเหมือนกันเด็ะๆเลยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือประโยค b มีคอมมาขั้นเอาไว้ My friend who is a superstar has an absolutely magnificent house. โอเคนะในขณะที่ประโยค b เวลาอ่านเนี่ยอ่านแตกต่างกับประโยค a เล็กน้อยคือมีวัค เล็กน้อย My friend who is a superstar has an absolutely magnificent house ประโยค2ประโยคนี้แตกต่างกันอย่างไรถ้าพูดในสถานการณ์ประโยค A เนี่ยเรามีเพื่อนทั้งหมด3คนเพื่อนทั้ง3คนเป็นดาราหมดเลยเราจึงต้องระบุว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นดารามีบ้านสวยแต่ประโยค B เนี่ยเราใส่คอมมาขั้นแสดงว่าส่วนที่ใส่คอมมาขั้นเนี่ยเป็นส่วนที่จะบอกก็ได้หรือไม่บอกก็ได้ แสดงว่าเรามีเพื่อนเป็นดาราแค่คนเดียวไม่จําเป็นต้องระบุว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นดาราโอเคนะลักษณะอย่างนี้เป็นส่วนขยายในภาษาอังกฤษประโยคหลักก็คือ my friend has an absolutely magnificent house เพื่อนที่มีบ้านสวยมีบ้านหน้าอยู่โอเคนะส่วนขยายหลังคาว่า my friend ก็คือ who is a superstar โอเคนะลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่า relative clauses Clause คืออะไรในภาษาอังกฤษ Clause คือ subject ตามด้วย verb เช็คยังไงว่าเป็น Clause who แทนคำว่า friend แสดงว่าทำหน้าที่เป็น pronoun โอเคนะในขณะเดียวกันมันก็เชื่อมระหว่างคำว่า my friend กับ is who ตามด้วย is เทียบเท่าว่า who เนี่ยเป็น pronoun is เนี่ยเป็น verb pronoun ตามด้วย verb ก็กลายเป็น Clause แสดงว่าตั้งแต่ who จนถึง superstar เนี่ยทำหน้าที่เป็น clause บอกส่วนขยายของคำว่า my friends ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่า relative clause who เป็น relative pronoun who is a superstar เป็น relative clause ทั้งคู่ทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำว่า my friends เพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่า relative clause ทำหน้าที่เป็น adjective clause หลังจากนั้น มาทำความรู้จักกับประโยค2ประโยคข้างต้นมาดูกันเลย My friend who is a superstar has an absolutely magnificent house ด้านซ้ายเนี่ยสีเหลือง defining relative clause ก็คือประโยคที่ไม่มีคอมมา่าการที่ไม่มีคอมมา่าแสดงว่าส่วนขยายที่ขิดเส้นใต้ไว้จำเป็นที่จะต้องระบุว่ามีเพื่อนคนไหนเป็นดาราเป็นดาราคนไหนโอเคนะส่วนฝั่งขวามือเป็นรายละเอียด ที่ไม่จำเป็นต้องระบุเพราะว่ามีเพื่อนเป็นดาราแค่คนเดียวเราก็จะเรียกว่า non-defining relative clause หรือเรียกชื่อสั้นๆว่า defining clause กับ non-defining clause แต่ทีนี้จะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่เราก็ใช้กันเป็นที่รู้จักกันก็คือ restrictive clause กับ non-restrictive clause โอเคนะ restrictive clause ก็คือ clause ที่โดนบังคับว่าต้องมี กับ non r e s t r c t i v e clause ก็คือ clause ที่ไม่จำเป็นต้องมีมีหรือไม่มีก็ได้เป็นรายละเอียดที่ไม่ต้องระบุทีนี้มาดูโครงสร้างกันอย่างละเอียดหน่อย relative clause เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective clause เป็นประโยคที่เอาไว้ขยายคำนามข้างหน้าโอเคนะ the parents e n d s a Christmas present to their daughter their daughter lives in Dubai โอเคเราต้องการยุบสองประโยคเนี่ย เอามารวมกันเอามาเชื่อมกันก็ใช้ daughter เป็นตัวเชื่อมประโยคที่ได้ก็จะเป็น the parent sent a Christmas present to t h e i r daughter who lives in Dubai who เนี่ยเป็นตัวเชื่อมทำหน้าที่เป็น relative pronoun เป็นตัวเชื่อมแทนคำว่า t h e i r daughter แล้ว lives in Dubai ก็เอามาวางต่อให้ประโยคมันใจความครบถ้วนตั้งแต่ who จนถึง Dubai เราเรียกว่า relative clause Who, ทำหน้าที่แทน d e t a r g h t e r ก็เลยเรียกคูว่า relative pronoun โอเคนะแสดงว่า relative pronoun เป็นส่วนหนึ่งของ relative clause we are reading this book at the moment ทีนี้เราต้องการเขียนประโยคใหม่ก็จะเป็น this is the book which we are reading at the moment หนังสือมีเป็นร้อยเล่มอ๋อแต่อ่านเล่มนี้อยู่ต้องการย้ำว่าเฮ้ยเราอ่านเล่มนี้อยู่นะเพราะฉะนั้น จุดประสงค์2อย่างเนี่ยที่เราใช้แบบแรกก็คือรวมคลอสเข้าด้วยกันอย่างที่2ก็คือย้ําว่ากําลังโฟกัสที่ของคนสัตว์ชิ้นไหนอยู่โอเคนะต่อมามาดูกันหน่อย the people เป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้าน Away on holiday ไปเที่ยวหมดแล้วทำเองหรือถูกทำทำเองคนทำเองให้ใช้ who they are exactly people I want to speak to เป็นคนที่อยากไปคุยด้วยคนถูกทำใช้ whom They are exactly the people to กับ with ดูประโยคในข้อ2ถ้าย้าย to มาไว้ข้างหน้า speak to เห็นไหม I want to speak to ย้าย to หลัง speak มาไว้ข้างหน้าเป็นคำว่า speak with ก็ใช้ได้เช่นกันก็ย้าย with มาไว้ข้างหน้าโอเคนะหลัง to กับ with เนี่ยมันเป็น prep position ใช่ไหม prep position ต้องตามด้วยกรรม โอเคนะต้องตามได้กรรมเพราะฉะนั้นก็จะมีเราต้องนึกก่อนโอเคคนเป็นกรรมให้ใช้ whom คำตอบก็เลยเป็น with whom โอเคนะ with whom นะ this is the prescription บลาบลาบลา the doctor gave me นี่คือใบสั่งยาที่หมอให้กับฉันหมอให้อะไรกับฉันใบสั่งยาใบาสั่งยาทําเองหรือถูกทาถูกทําสิ่งของถูกกระทําใช้ which โอเคนะ ต่อมา make a list of countries บลาบลาบลา name start with T ให้ list รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวประเทศกับชื่อประเทศเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า w h o s e w h o s e ใช้ก็ต่อเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งของข้างหลังให้ใช้ w h o s e okay that is the office สถานที่ง่ายมากเลยพอเดาได้ไหมเก่งมาก where ให้ใช้ where my brother works ต่อมา that is the office at จำได้ไหมเอ่ย prep o s i t i o n ตามด้วยอะไรตามด้วยร,รมเพราะฉะนั้น office เป็นคนหรือเป็นของเป็นของ at home หรือ at which เก่งมาก at which my brother works I will never forget the day the day เนี่ยเป็นวันวันน่าจะใช้อะไรพอเดาได้ไหมใช้ when okay I broke my finger ก็คือไม่ลืมเลยวันที่นิ้วตัวเองค่ะทีนี้ต้องคิดให้มันลึกขึ้นปกติวันใช้คู่กับเพลฟโปรอะไร In, On, At, Under On เราก็อาจจะไม่ใช้คำว่า When ก็ได้แล้วก็ต้องมีไหวหพริบ The Day On เอา On มาวางเพราะว่าวันใช้ On เพล p โปรตามได้กรรมมันก็จะมี On w o o m กับ On Which Day เป็นของ On w o o m หรือ On Which On Which ทีนี้ข้อ10เนี่ยต้องจำ you can't think of a reason อันนี้ไม่ยากหรอก why รู้อยู่แล้วเหตุผลให้ใช้ why แต่ทีนี้ข้อ11เนี่ยต้องจำร่วมกับข้อ10 you can't think of a reason for which ก็ถ้าคิดให้มันลึกๆก็คือว่า reason เนี่ยเป็นของ for whom ไม่ได้ for why ก็ไม่ได้ต้องใช้ for which เท่านั้นโอเคนะเพราะว่า for เนี่ยเป็น preposition preposition ตามด้วยกรรมโอเคนะเห็นไหมเห็นกรอบขาวๆไหมที่โน้ตไว้ Preposition ตามด้วยกรรมไม่ whom ก็เป็น which แต่ต้องดูข้างหน้าว่าเป็นคนหรือเป็นของ justin by some games ตามด้วยกรรมหรือประธานตามด้วยกรรมคำตอบก็เลยเป็น s o m e of whom หรือ s o m e of which sum of which which ในที่นี้แทนคำว่า games แสดงว่า which เนี่ยทำหน้าที่แทนคำนามเป็น pronoun ไหมเออก็เข้าคอนเซปต์เดิมเป็น pronoun โ,โอเคนะถ้าประโยคเป็น n o n defining relative clause หรือเรียกสั้นๆว่า n o n defining non defining def ก็คือใส่คอมม่าเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่ไม่ต้องระบุหลังคอมม่าห้ามเป็น that อ่ะมาดูกันดังตัวอย่างบอกไปนี้ this is the prescription which the doctor gave me okay which สิ่งของเป็นกรรมนี่คือใบสั่งยาที่หมอให้กับฉันใช้ that แทนก็ได้แต่ว่าถ้ามีคอมม่าเมื่อไหร่หลังคอมมาเนี่ย ใช้ which ได้แต่หลังคอมมาในกฎห้ามใช้ that อันนี้เป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษก็คือว่าหลังคอมมาเนี่ยห้ามเป็น that ถ้ามี that เมื่อไหร่ผิดทันทีในเรื่อง relative clause relative pronoun this is the prescription that the doctor gave me เห็นไหมมันมีคอมมาเนี่ยแล้วไปใส่ that ข้างหลังคอมมาเนี่ยผิดทันทีเพราะฉะนั้นเรามีข้อสรุปว่าอะไรใช้ that ได้ใน defining แต่ n o n defining ห้ามใช้ that หลังเครื่องหมายคอมม่าห้ามเป็น that โอเคนะดูประโยคข้างบนพร้อมกันก่อน we can omit a relative pronoun in case modify words acts as an object เอาง่ายๆอย่าคิดมากคำที่โดนขยายเนี่ยเป็นกรรมเราสามารถตัด relative pronoun ออกได้พูดแล้วไม่เห็นภาพดูตัวอย่างประโยคดีกว่า that's the person Who m I want to talk to เป็นคนที่ฉันอยากคุยด้วยใช้ Who m แต่ทีนี้ต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งอันนี้เราเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วว่าต้องใช้ยังไงอันนี้เป็น defining เพราะฉะนั้นพูด defining ก่อนนะใช้ Who แทน Who m ได้ร0 0ในกรณีที่คำที่ถูกขยายเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรม I want to talk to อยากคุยกับใครละ่ะ to Who m ก็เปลี่ยน Who m เป็น Who ก็ได้โอเคนะย้าย to มาไว้ข้างหน้าโอเค to เป็น prep pro prep pro ตามด้วย subject หรือ object object เพราะฉะนั้นใช้ to who หรือ to whom to whom that's the person to whom I want to talk อันนี้ผิดไม่ได้เพราะว่า to มันเป็น prep pro prep pro ต้องตามด้วยกรม that's the person that I want to talk to ใช้ that แทน who ได้ยังไม่เป็นปัญหาเพราะว่ายังไม่มีเครื่องหมายคอมมา that's the person I want to talk to อันนี้คือประเด็นสำคัญของหน้านี้ก็คือว่าถ้า person เนี่ยเป็นกรรมสามารถตัด w h o ตัด w h o m ตัด that ทิ้งไปได้แล้วก็เอาประโยคที่ขยายเนี่ยมาต่อได้เลย that the person I want to talk to ใช้ได้ถูกต้องแต่ว่าถ้าใส่ that แบบนี้ the university that I like it's near my accommodation อย่างนี้ใช้ได้ แต่ว่าถ้าเอาแดดออกแล้วใส่คอมมา่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆหลังคอมมา่าห้ามเป็นแดดและหลังคอมมา่าห้ามเอา who whom which ออกเก็บไว้เสมอไม่งั้นมันอ่านแล้วมันจะแบบผิดแกรมม่าโอเคนะเปามามาดูตัวอย่างกันหน่อยโอเคส่วนใหญ่ประโยคในหน้านี้เป็น defining หรือ non defining ก่อนมีคอมม่าหรือไม่มีคอมมา่า เออไม่มีคอมมา่าแสดงว่าเป็น defining เป็นรายละเอียดที่ต้องระบุข้อไหนเป็น non defining บ้างข้อ1กับข้ออะไร12อ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดทบทวนหน่อยหลังคอมม่าห้ามเป็นคำว่าอะไร that โอเคทีนี้โจทย์ถามว่าข้อใดบ้างใช้ that แทนได้ข้อ1ได้ไหมไม่ได้ข้อ2เนี่ยใช้ that แทนได้เพราะว่าคนเป็นกรรมใช้ that แทนได้ข้อที่3ใช้ that แทนได้ไหม ไม่ได้เพราะว่ามีเ e p p r o มี t o o กับ w i t h ต้องตามด้วย Whom หรือไม่ก็ w h i c h เท่านั้นใช้เ e p p r o แล้วตามด้วย That ไม่ได้ข้อที่4นะีใช้ That ได้ไหมสิ่งของเป็นกรรมใช้ That ได้อันนี้ประโยคเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านั้นนะเรารวบรวมประโยคเดิมมาจะได้เคลียร์ง่ายๆต่อมาข้อที่5 Whose มันแสดงความเป็นเจ้าของคิดดูตามหลักตรกะถ้าสมมุติเอา h a t ไปแทนเนะี่ยความหมายแปลกเลยเพราะว่าแ a ดอะ มันแปลว่าเป็นเจ้าของไม่ได้ประเทศที่เป็นเจ้าของชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T ประเทศที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยทีมันแสดงความเป็น possession มันแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันไม่ได้ถ้าใช้ dead แทน w h o s e โอเคนะต่อมาข้อที่6ถ้าใช้ dead เนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมแค่บอกแต่ข้อ7เนี่ยเอา d e a ไปแทนเป็น add dead ได้ไหมไม่ได้แปลกเพราะว่า prep pro ต้องตามด้วย whom หรือไม่ก็ which เท่านั้นต่อมาข้อ8 the day when สมมติเปลี่ยนเป็น the day that ก็ยังโอเคนะเพราะ that มันเอาไว้เชื่อมบอกว่าที่ซึ่งอันความหมายมันยังโอเค make sense อยู่ต่อกมาข้อ9เนี่ยไม่ได้แน่ๆอยู่หลัง on ข้อ10 the reason that ก็ยัง make sense อยู่เพราะฉะนั้นถ้า generate คิดเป็นกฎง่ายๆก็คิดว่า โอเคแดทเนี่ยใช้แทนได้เกือบทุกตัวเลยยกเว้น w h o กับหลังคอมม่าห้ามใช้แดทเห็นไหมข้อ11กับข้อ12เนี่ยก็เช่นกันต่อมาข้อใดบ้างสามารถเอา relative pronoun ออกได้แน่นอนว่าข้อ1กับข้อ12เนี่ยเอาออกไม่ได้แน่นอนเพราะหลังคอมม่าเราต้องใส่ relative pronoun เสมอคอมม่า who คอมม่า which คอมม่า where คอมม่า when คอมมา why คอมม่า that ได้ไหม ไม่ได้โอเคจะละ relative pronoun ได้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่คำที่ถูกขยายทำหน้าที่เป็นกรรมโอเคเราต้องไปดูข้อใดบ้างที่คนเป็นกรรมข้อ2กับข้อ4ส,สิ่งของเป็นกรรมก็เลยมีคำตอบ2ข้อโอเคนะทีนี้มาดู exam corner กันบ้างข้อสอบ error identification ก็เป็นการหาจุดผิดในประโยคโอเคมาดูพร้อมกัน my aunt who was born in Australia lives most of her life overseas. She and I always keep in touch with each other. She likes to send me a new book from there to read every month. Last month, she sent me a list Adventures in Wonderland by Lewis Carroll, which it is one of the most fantastic books ever written. Okay, let's look it. my dog. Kwa e nia ki Australia. ขยาย my aunt my aunt เป็นคนโอเคนะ <Yeah. S 1> ใช้ who who was born โอเคเกิดเป็น verb ตามมาเกิดที่ออสเตรเลียถูกอยู่แล้วข้อ b เนี่ย each other each other ขยายอะไรเอ่ย keep in touch with ก็คือบอกการกระทําของคน2คนทำหน้าที่เป็น adverb ก็คือทำร่วมกันก็ถูกข้อที่3เนี่ย likes to send she เป็นประธานของประโยค verb ก็คือ likes เติม s ผันตาม she l i ฟ e ทูเซนต์โอเคคำว่า l i ฟ e เนี่ยคิดได้2แง่มุมมันมี2แนวคิดบนโลกใบนี้ l i ฟ์ like to infinitive กับ l i ฟ์เวิร์บไอเอ็นจ i n ลฟ์ทูอินเนี่ยหรือ l i ฟ e ตามด้วยเว r รไม่ผันเนี่ยกับ l i ฟ์เวิร์บไบางตำราบอกว่าไม่มีความแตกต่างกันแต่บางตำราเนี่ยเทคนิคอลลีแตกต่างกันเล็กน้อยมาก Slightly different น้อยมากๆก็คือว่า l i ฟ์เวิร์บไแปลว่าเป็นนิสัยชอบทำอยู่บ่อยๆ แต่ like to infinitive เนี่ยหมายความว่าชอบทำเป็นครั้งคราวแต่ข้อนี้ถ้าดูเจตนาแปลความหมายว่าเอชอบทำเป็นครั้งคราวหรือชอบทำเป็นนิสัยเนี่ยได้ทั้งคู่เลยความหมาย like to send ก็เลยเป็น choice ที่ถูกต้องทีนี้มาดู choice d d o c กันบ้าง which แทนคำว่าอะไร which ต้องแทนคำนามข้างหน้าไปหาก้อนคำนามข้างหน้าก่อนเริ่มต้นประโยคเขาบอกว่า last month last month ทำหน้าที่เป็นคำบอกเวลาเป็น adverb บอกเวลาของประโยคว่าเอยเดือนที่แล้ว she เป็นประธาน sense เป็น Verb ์มีเป็นกรรม Alice Adventures in Wonderland by Lewis Carroll อันนี้ก็เป็นกรรมแสดงว่ามีกรรมสองตัวเราก็มีวิธีการจำง่ายๆกรรมตรงเป็นสิ่งของกรรมรองเป็นบุคคลแสดงว่ากรรมรองคือคำว่ามีกรรมตรงคือคำว่า Alice a d v e n t u r e in Wonderland by Lewis Carroll แสดงว่าเป็นก้อนคำนามคือหนังสือของการผจญภัยของอลิซในดินแดนมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นคำว่า which ในที่นี้แทนก้อนคำนามข้างหน้าแทน Alice in Wonderland which ทำหน้าที่เป็นอะไรอะไรเอ่ยทำหน้าที่แทนคำนามคำสรรพนาม pronoun แสดงว่า which ทำหน้าที่เป็น relative pronoun เห็น it ไหม it ก็เป็น pronoun ทำไมต้องเอา it มาซ้อนกับ which ละ่ะมันซ้ำซ้อนกันในเมื่อ which มันทำหน้าที่เป็น pronoun และมันก็เชื่อมก้อนคำนามข้างหน้ากับ v e r รด้านหลังได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบเลยตอบ d ีด็อกตัดอิดทิ้ง which is one of the most fantastic ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นหนังสือที่แบบโอ้โหเขียนมาเป็นอย่างดีลองไปอ่านดูนะสนุกนะเล่มเนี้ยต่อมา sentence completion ลองให้เติมดูว่าควรจะเติมยังไง sentence completion news at 11ข่าวตอนกี่ทุ่มห้าทุ่มบลาบลล The mid-evening s l o t for many years ได้เวลาช่วงดึกมาตลอดแล้ว Slot ในที่นี้แปลว่าช่วงเวลาที่ฉายในโทรทัศน์โอเคนะช่วงของรายการทีวี A very popular program เป็นรายการที่ดังมากๆโอเคข้อนี้ต้องคิดให้ลึกก่อนเป็น defining หรือ non-defining มีคอมมาเป็น non-defining ก็คือไม่จำเป็นต้องบอกรายละเอียดเพราะว่าทุกคนทราบกันดีว่าข่าวมันอยู่ตอน5ทุ่มอยู่แล้ว โอเคนะหลังคอมม่าเนี่ยถ้าเป็น non-defining ห้ามใช้ relative pronoun ตัวไหนห้ามใช้ that เพราะฉะนั้น choice C ผิดโอเคนะ news at 11เป็นคนหรือเป็นของเป็นของใช้ who หรือใช้ which ใช้ which เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ง่ายข้อนี้แบบว่าปล่อยคะแนนก็เลยตอบ B boy which has occupied the mid-evening slot for many years It's a very popular program. เอามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคนิดนึง News at 11เป็น subject ตั้งแต่คำว่า which จนถึงคำว่า years เป็นส่วนขยายประธาน verb ที่แท้จริงคือคำว่า is ขยายตามคำว่า news at 11โอเคไหม at 11ขยาย news เพราะฉะนั้นประธานที่แท้จริงคือคำว่า news ถึงแม้ว่าจะเติม s ก็ตามแต่เป็นเอกพจน์โอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ verb is คำตอบเลยตอบ b boy อันนี้เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคอธิบายแบบให้เคลียนะทีนี้บางคนบอกว่าไอ้คำว่า A v e r y popular program เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกรรมหรือเปล่าอยู่หลัง Ver รไม่ใช่มันขยายข้อมูลเพิ่มเติมมันให้รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ news at 11เพราะฉะนั้น A v e r y popular program เนี่ยเราเรียกว่าส่วนเติมเต็มของประโยคคือ complements โอเคนะ โอเคทีนี้เราก็มาดู exam corner อันต่อมาเป็น rewrite write แปลว่าเขียน re แปลว่าอีกครั้ง rewrite ก็คือเขียนประโยคที่เรากำลังจะ rewrite เนี่ยให้มันมีความหมายเหมือนกับประโยคบ้นฉบับคำสั่งบอกว่า write a sentence เขียนประโยคหนึ่งประโยค by using a relative clause or relative pronoun ให้ใช้ relative pronoun หรือ relative clause ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละ The television, โอเคเป็นคนหรือเป็นของเป็นของทีนี้ต้องมาดูคำแปลก่อนข้อหนึ่งเนี่ยทีวีถูกขโมยกับอีกอันนึงคือทีวีซื้อมาแล้ว10ปีต้องบอกว่าทีวีที่ซื้อมาแล้ว10ปีถูกขโมยไป Television เป็นของใช่ไหมใช้อะไรแทน Television? ใช้ w i c h หรือใช้ that? โอเคใช้ได้ทั้งคู่เก่งมากควรใส่ค c มมาาไหมไม่ต้องใส่เพราะต้องระบุว่าทีวีอันไหนทีวีเครื่องไหนคำตอบก็เลยเป็น The television which ก็ได้ that ก็ดี was bought 10 years ago was stolen ทีวีที่ซื้อมาแล้ว10ปีถูกขโมยไปต่อมาข้อ2 my aunt and uncle ลุงแล้วก็ป้า live in that house อยู่ในบ้านหลังนั้นเราก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ลุงและป้าอยู่อันที่1นึ่เนี่ยจำได้ไหมถ้าตามทฤษฎีอันนี้ทบทวนทฤษฎีคร่าเข้าๆนะ ันที่หมันเป็นการรวมประโยคใช่ไหมเป็นการคอมบายแต่อันที่สองเนี่ยเป็นโฟกัสก็คือเน้นย้ําอยากจะเน้นว่าอ๋อบ้านหลังไหนเหรออ๋อบ้านหลังนั้นไงที่ป้ากับลุงอยู่คําตอบก็เลยเป็น that's the house which my aunt and uncle live in หรือไม่ก็เป็น that ก็ได้โอเคนะต่อมาข้อที่3 a lot of people came to the meeting but some were half an hour late คนมาประชุมเยอะมากแต่ก็มีบางส่วนที่สายแล้วก็ต้องบอกว่า คนจำนวนมากมาประชุมแต่มีบางส่วนที่สายเห็นคำว่า s o m มไหม some of ต้องตามด้วย whom หรือไม่ก็ w h i c เอาไปเช็คหน่อย a lot of people เป็นคนหรือเป็นของเป็นคนไอคำว่า some ในที่นี้แทนอะไร a lot of people เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเขียนส่วนขยายใช้ some of which หรือ some of whom some of whom were half a n ์อ l a t e t e มาดูความละเอียดกันนิดหนึ่งของข้อ3ข้อ3เนี่ย เป็น defining หรือ non defining มีคอมมา non defining แต่ทำไมทุกต้องใช้ non defining รู้ไหมทำไมต้องมีคอมมาขั้นเพราะว่า a lot of people เนี่ยคนจำนวนมากเป็นก้อนคำนามหนึ่งคำเป็นประธานของประโยคได้ s o m e of whom ก็เหมือนกับคำว่า a lot of people เป็นก้อนของคำนามหนึ่งก้อนสแสดงว่าเป็นประธานของประโยคได้เช่นกันถ้าเราไม่เอาคอมมาขั้นในประโยคจะมีประธาน2องตัว ซึ่งผิดอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่มีเว้นวรรกโอเคนะคอมมาในที่นี้เอามาใส่เพื่อเว้นวรรกสร้างความเคลียร์ของประโยคให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาอ่านแล้วจะได้ไม่งง everyone likes Selena when they meet her ทุกๆคนเนี่ยชอบเซเลน่าตอนที่เจอเธอแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆคนที่ได้พบกับเซเลน่าต่างชอบเธอทุกคนเห็นคําว่าเธอไหมเธอแทนอะไรเซเลน่าเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็น everyone who meets Selena likes her everyone that meets Selena l i k e her who กับ that แทนใครแทน everyone แล้วก็ไปเจอจริงๆมันต้องเป็นคำว่า meet her แล้วก็เปลี่ยน her เป็น Selena ต่อมาข้อที่5 we shelter from the rain in a hut that we found eventually โอ้มีศัพท์ยากมาสองสาคำ shelter ปกตินะี่เป็นคำนามแปลว่าที่พักพิง shelter f r m ในที่นี้ก็คือเราเนี่ยไปหลบฝนในกระท่อม ที่พวกเราเนี่ยท้ายที่สุดก็หาเจอ we found eventually eventually เนี่ยแปลว,ว่าท้ายที่สุดเป็น adverb โ okay? อเคท้ายที่สุดแล้วเราก็ eventually found a hut หรือไม่ก็ the hut where we s h e l t e r from the rain ข้อนี้ยากนิดหนึ่งคือต้องแปลให้ได้ก่อนต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเราเจอกระท่อมที่เอาไว้หลบฝนโอเคไอคำว่า hut เนี่ยใช้อะเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะใช้เดอะก็ได้เพราะว่าคำนาม ที่เราใช้เนี่ยกล่าวเป็นครั้งที่2แล้วเรียบร้อยฮัทนี่เป็นสถานที่เนาะใช้ where แต่ทีนี้ถ้าไปเทียบกันระหว่างข้อ2กับข้อ5เพื่อความเคลียร์สถานที่เนี่ยถ้าโดนกระทําไปอยู่ในบ้านหลังนั้นใช่ไหม my aunt and uncle live in that house ถ้าโดนทำเนี่ยให้ใช้ which หรือ that สําหรับสถานที่แต่อเผอิญเผอิญถ้าสถานที่ไม่ได้โดนทําแค่ต้องการบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่นั้นอะ ให้ใช้ where โอเคนะแสดงว่า that ใช้ได้ในทุกสถานที่แต่ where กับ which ใช้ต่างกันในสถานที่ต้องระวังนิดนึงอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ให้ไปสร้างสรรค์ประโยค write five sentences to describe the images use each relative pronoun in the box below once ใช้ relative pronoun แต่ละคำได้เพียง ครั้งเดียวสร้างประโยคทั้งหมด5ประโยคจากรูปภาพที่กําหนดให้ลองไปเขียนเล่นๆดูจะได้ฝึกจะได้ไม่ต้องคอนโทรลภาษาตัวเองเหมือนแบบฝึกหัดที่ผ่านๆมาทีนี้นนสไลด์สุดท้ายเนี่ยอันนี้กลัวพวกหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะลืมตารางเนี่ยสรุปง่ายมากถ้าเป็นคนทําเองให้ใช้หูถูกทําให้ใช้ฮูแต่ว่าหูแทนหูมได้ร้อซตในกรณีที่เป็นกรรมสิ่งของไม่ว่าจะเป็นประธานหรือเป็นกรรมเนี่ยให้ใช้ which เวลาให้ใช้ when แต่ว่าถ้าคิดให้ลึกขึ้นปกติวันใช้คู่กับ on เราก็เปลี่ยนเป็น on which เพราะ p r e p o o ต้องตามด้วยรรโอเคนะเดือนใช้คู่กับคําว่า in in แล้วตามด้วยเดือนแล้วก็สลับเป็น in which year ก็เป็น in which เพราะว่า in ใช้คู่กับปี be. place where โอเคการบอกสถานที่เนะี่ยจำได้ไหม preposition บวก which แล้วก็เป็นอะไร at which why เหตุผ <point> ลก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า for which ม,มาจากคำเต็มๆว่าอะไร a reason for which หรือ the reason for which โอเคนะ possession <h ose> การแสดงความเป็นเจ้าของใช้อะไรใช้ whose แต่ต้องระวังนิดนึงคำนามที่ตามหลัง of which มาต้องมี the เสมอ of which the คำนามใช้ that แทนได้เกือบหมดเลยจากตัวอย่างที่เรายกมาเกือบทั้งบทเรียนแต่ว่าอะไรแน่ๆห้ามใช้ that whose ต่อมามาดูสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยเรามี relative cross สอประเภทก็คือ defining กับ non defining defining คือประเภทที่ต้องระบุรายละเอียดมีคอมมาหรือไม่มีไม่มีส่วนประเภทที่มีคอมมาเราเรียกว่า non defining ก็คือไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดจึงใส่คอมมาขั้นไว้เพื่อให้รู้ว่าโอเคที่เป็นส่วนขยายที่เราแยกออกมานะจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหลังคอมมาห้ามเป็นอะไร ห้ามเป็น that a book we read a book which we read มีค่าเท่ากันแต่ว่าถ้าหลัง a book มีคอมมาเมื่อไหร่ก็คือห้ามใช้คำว่า we read เฉยๆต้องใช้เป็น a book which we read จึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราสามารถทบทวนได้ว่ายังไงใน non-defining ต้องมี relative pronoun เสมอหนูจะระ relative pronoun ได้ omission ได้ก็ต่อเมื่อคำที่ถูกขยายทำหน้าที่เป็นกรรม หลัง prep o s i t i o n in on at under ตามด้วยกรรมเพราะฉะนั้นใช้ which หรือไม่ก็ whom คำบอกปริมาณ some any none plenty ตามด้วย of of ก็เป็น prep pro prep pro ตามด้วยกรรมก็อาจจะเป็นคำว่า whom หรือเป็นคำว่า which จะทำให้ถูกก็ต้องไปชำเลืองดูว่าคำข้างหน้าใช้คำว่าอะไรเช่นเป็นคำว่า game เติม s ใช้คำว่าอะไรแทน some of which หรือ some of whom some of which สมมุติว่าเปลี่ยนคำว่า games เป็นคำว่า teachers ง่ายๆเลย teachers some of whom หรือ some of which some of whom เพราะ whom อ้างอิงถึง teachers โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ relative clause ทั้งหมด relative clause ก็คือประโยคที่ทำหน้าที่บอกส่วนขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานข้างหน้าโดยมี relative pronoun เป็นตัวเชื่อมในตารางก็เป็น relative pronoun ในรูปแบบต่างๆที่บอกว่าทำเองหรือถูกทำคนสัตว์สิ่งของลองไปดูให้ครบถ้วนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้เพื่อจะได้ไม่ลืมและฝึกใช้อย่างเป็นประจำเพื่อให้ภาษาดูเป็นธรรมชาติโอเ okay. ค don't forget to review the lesson okay see ya นั่นคือประโยคขยายที่เราเรียกว่า relative clause ค่ะ relative clause relative clause คือประโยคที่ขยายแนวด้านหน้านะคะ relative clause คือประโยคที่ใช้ขยายคำนามค่ะขยายแนวที่อยู่ด้านหน้าเหมือนแบบต้องการให้ข้อมูลคำนามเพิ่มอ่ะแบบว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนไหนอ่ะเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าหน้าต่างเด็กผู้หญิงคนไหนเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้าเด็กผู้หญิงคนไหนเด็กผู้หญิงที่อะไรอย่างเงี้ยนะป่ะเออ เอาโต๊ะมาโต๊ะตัวไหนโต๊ะที่วางอยู่กลางห้องนะโต๊ะที่ทําจากไม้โต๊ะที่อะไรอย่างเงี้ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขยายนาวนะคะด้านหน้าะมาดูค่ะสำหรับบทแรกของเรานะคะของ relative clause เนี่ยเราจะมี2บทด้วยกันนะคะ relative clause จะแบ่งเป็น2บทบทแรกของเราจะเป็น relative clause ที่ขึ้นต้นด้วย who whom which that และ whose ค่ะ who whom which that และ whose นะคะ มาดูกันดีกว่าว่า relative c l a u s ขึ้นต้นที่ who, whom, which, that และ whose เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะประโยคตัวอย่างเช่น a girl who is sitting in front of the window is reading a book เด็กผู้หญิงคนที่นั่งอยู่หน้าหน้าต่างนั้นกำลังอ่านหนังสือเด็กผู้หญิงคนไหนคะคนที่นั่งข้างหน้าต่างนั่นไงมาขยายประโยคตรงนี้นะคะเ,ออเด็กผู้หญิงคนไหนเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าต่างข้าง นั่งข้างหน้าหน้าต่างนะคะกำลังอ่านหนังสืออยู่นะคอะ่ะทีนี้ค่ะ who whom which that และ w h o จะใช้ต่างกันอย่างไรบ้างเราไปดูตารางกันเลยนะคะเริ่มจาก who that และ which ค่ะถ้าขยายคำนามที่เป็นคนเราจะเลือกใช้ who หรือ that ถ้าขยายคำนามที่เป็นของเราจะเลือกใช้ which หรือ that นะคะโดยที่ถ้า who that หรือ which that เป็นประธานประธานที่นี่คือประธานของประโยคย่อยนไม่ใช่ประโยคหลักนะประธานของประโยคขยายอ่ะมันจะมี verb ตามหลังมาเลยเข้าใจไหมคะ who that บวก verb which that บวก verb เนี่ยคือมันเป็นประธานพราะบวก verb เลยคือ who that ตรงนี้เป็นประธานคือ which that เนี่ยเป็นประธานนะคะอ่าถ้าขยายคำนามที่เป็นคน ให้ใช้ who หรือ that ขยายสิ่งของ which หรือ that นะคะเช่น the woman who lives next door is a doctor ตัวเอียงตรงเนี้ยเป็นส่วนขยายครับผู้หญิงคนที่อาศัยอยู่ next door ข้างบ้านนะะ the woman who lives next door ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ข้างบ้านนั้น is a doctor เป็นคุณหมอนะคะประโยคจริงๆคือ the woman is a doctor ผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงคนไหนครเป็นหมอผู้หญิงคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ย who lives next door นะคะ Who l i v e s next door ยขยยคำว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนใช้ Who เป็นตัวเชื่อมและเนื่องจาก live เป็น verb ก็เลยก็เลยถือว่า Who ตรงนี้เป็น subject นะคะผู้หญิงที่อาศัยอยู่ข้างบ้านเป็นหมอต่อมา where is the cheese which was in the refrigerator where ไม่ใช่ where was where is นะ where is the cheese which was in the refrigerator c h e อยู่ไหนไประโยคจริงๆมีแค่นี้ cheese อยู่ไหน where is the cheese cheese อยู่ไหน c h e ไหนอนะเธอ ก็ชีสอันที่มันอยู่ในตู้เย็นไงจ๊ะที่อยู่ในตู้เย็นขยายให้รู้ว่าชีสไหนเธอเธอชีสที่วอสเมื่อกี้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหน where is where is ตอนนี้อยู่ไหนที่เมื่อกี้อยู่ในตู้เย็นอยู่ไหนคะนะคะที่เมื่อกี้ในตู้เย็นเนี่ยมี w a s เป็น verb which ตรงนี้เป็น subject นะคะ,นะคะ where is the cheese which was in the refrigerator ชีสที่เมื่อกี้อยู่ในตู้เย็นอยู่ที่ไหนนะคะ โอเคนะครัั้นแยกถ้ามันบวกเวิร์บเลยทันทีแสดงว่าตรงนี้เป็นประธานถ้าเป็นคนใช้ who หรือ that เป็นตัวเชื่อมถ้าเป็นของใช้ which หรือ that เป็นตัวเชื่อมนะคะต่อมาค่ะถ้ามันเป็นกรรมคือเป็นกรรมของถ้าเป็นกรรมของ ประโยคขยายไม่ใช่ประโยคหลักนะประโยคขยายเหมือนเดิมเป็นกรรมของประโยคขยายเนี่ยมันจะมี subject งอกขึ้นมาและมี verb นะคะมี subject และมี verb นะคะ,ะมาดูค่ะแบ่งเป็น2กรณีเหมือนเดิมคือคนกับของนะถ้าคนใช้ h o หรือ h o มมีตัว m ก็ได้หรือ d h a t ก็ได้หรือนี่ค่ะปล่อยว่างเลยไม่มีตัวเชื่อมก็ได้นะถ้าขยายคน who w h o m d h a t หรือละคำเชื่อมไม่มีคำเชื่อมเลยแล้วก็มี subject verb นะคะ ช่น the woman whom I wanted to see was uh, was away on vacation the woman whom I wanted to see was away on vacation whom I wanted to see เนี่ยขยายคำว่า woman ค่ะผู้หญิงคนที่ฉันอยากจะเจอไปหยุดพักร้อนอยู่ประโยคจริงๆคือผู้หญิงพักร้อนอยู่ค่ะผู้หญิงคนไหนพักร้อนผู้หญิงคนที่ฉันอยากเจอไงเนี่ยมี I เป็น subject มี wanted to see ตรงนี้เป็น verb whom ตรงนี้ก็เป็นกรรมนะคะ ผู้หญิงที่ฉันอยากเจอพักร้อนอยู่อ่ะโอเคนะคะมี subject มี verb ในประโยคย่อยถ้าเป็นคนตัวเชื่อมก็คือ who, whom, that หรือละไปเลยว่างๆนะคะต่อมาถ้าเป็นของค่ะ which, that หรือละไปเลยนะ,ะ which, that หรือไม่ก็ละไปเลยวิสัสังเกตคือในประโยคมี subject หรือยังมี verb หรือยังถ้ามี subject verb แล้วแสดงว่าช่องเนี้ยจะต้องเป็นกรรมถ้าเป็นกรรม ของก็จะเป็น which that หรือไม่ก็ละไปว่างๆนะคะผิดกับเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้เป็นยังไงหน้าเมื่อกี้ในประโยคขยายคือคำเนี้ยแล้วต่อด้วย verb แสดงว่าคำเนี้เป็น subject อันนี้ต้องใช้ who that ถ้าเป็นคนถ้าเป็นของใช้ which that ไม่มีการละนะคะ who that ถ้าเป็นคน which that ถ้าเป็นของไม่มีการละเพราะมันบวก verb มันเป็น subject ละไม่ได้แต่ถ้ามันบวก subject verb นะ อย่างตรงนี้มันบวก subject บวก verb Who Whom ก็ได้ That ก็ได้ละไปเลยก็ยังได้ของก็เป็น which that หรือไม่ก็ละไปเลยนะคะ Have you found the keys that you lost เนี่ that you lost เอามาขยายประโยคจริงๆคือ Have you found the keys คุณเจอกุญแจหรือยังกุญแจไหนอะกุญแจที่คุณทำางไงขยายคำว่ากุญแจเจอกุญแจที่คุณทำหายหรือยังนะคะเจอกุญแจหรือยังกุญแจไหนกุญแจที่คุณทำหายอะ that Which, หรือจะเป็นละก็ได้อย่างนี้จะเป็นแบบละไปเลยเป็น have you found the keys you lost ก็ได้ have you found the keys you lost คุณเจอกุญแจที่คุณทำหายแล้วหรือยังอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็นกรรมธรรมดานะคะซึ่งแน่นอนถ้าเป็นร,รมเนี่ย verb ผันตามประธานในประโยคปกตินะ I ก็ want ก็จะผันตาม I อะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปถ้าเป็นกรรมเหมือนกันแต่เป็นร,รมของ preposition ถ้าเป็นกรรมแบบมี preposition สิ่งสำคัญคือห้ามลืม preposition เด็ดขาดค่ะถ้าเป็นกรรมของ preposition ห้ามลืมใส่ preposition มานะคะซึ่งถ้าในประโยคมี p r e p o s จะวางได้2ที่ค่ะคือแบบแรกวาง p r e p o s ไว้ด้านหลังการวาง p r e p o s i t i ด้านหลังเนี่ยโครงสร้างเสมือนด้านบนเมื่อกี้เลยสังเกตค่ะเป็นคนเนี่ยใช้ Who, whom that ละเหมือนกันเลย Who, whom that ละเหมือนด้านบนเป๊ะงั้นจะเป็นกรรม ธรรมดาหรือกำเพปโพสามารถใช้โครงสร้างเดียวกันได้แต่สาหรับกำเพปโพนั้นต้องเก็บเพปโพไวได้วยนะห้ามลืมแต่ถ้าเราเกิดอยากจะย้ายเพปโพตัวนี้จากด้านหลังมาไว้ด้านหน้าถ้าอยากย้ายเพปโพไว้ด้านหน้าปุ๊บถ้าเป็นคนใช้หุ่มที่มีเอ็มได้ตัวเดียวนะคะถ้ายยายเพปโพด้านหน้าปุ๊บหุ่มมีเอ็มเท่านั้นค่ะห้ามหูห้ามแดดห้ามละนะคะถ้าหนูอยากเขียนหลายแบบ ใช้เพเพโอไปด้านหลังถ้าเพเพโอด้านหน้าปุ๊บฮูมมี M เท่านั้นเลยค่ะนะคะบวก subject บวก verb นะคะเช่น the people who whom that หรือละก็ได้ I work with are very nice ประโยคขยายคือตรงนี้ที่ฉันทำงานด้วยนะประโยคจริงๆคือ the people are very nice คนเหล่านั้นนิสัยดีมากคนเ่าไหนคะคนที่ฉันทำงานด้วยค่ะ the people who I work with คนที่ฉันทำงานด้วย เป็นคนดีมากที่ใส่ดีมากนะคะอันนี้คือเก็บเทปโพไว้ด้านหลังเอวิท t h ไว้ด้านหลังตรงนี้ who whom that หรือละไปเลยก็อย่างได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากย้ายวิท h มาไว้ด้านหน้าก็จะกลายเป็น the people with whom ต้องมี m เท่านั้นละ I work people with whom I work are very nice อย่างเงี้ยก็ได้นะ with whom I work แต่ต้องมี m ใน whom เท่านั้นเลยค่ะถ้าย้ายโพด้านหน้าปุ๊บ with whom ต้องคุมมีเอมเท่านั้นนะคะคนที่ทำงานด้วยนั้นนิสัยดีมากแต่การใช้ with ดฮูมแบบนี้หรือทูฮูมวิดฮูมทูฮูมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างเป็นทางการนิยมใช้ในงานเขียนวิชาการหรือการเขียนรายงานมากกว่าจะเป็นภาษาพูดทั่วไปนะคะหรือเวลาเราเขียนเองหรือเวลานูได้ยินฝรัร่งพูดกับเพื่อนอะไรอยเงี้ยหูจะไินแบบบน แบบล่างเนี่ยจะเจอในรายงานซึ่งอาจจะเจอในข้อสอบโอเนหรือในแกดได้ในส่วนของ Reading เพราะบางทีเขาเอาบทความยากๆบทความวิชาการมาให้เราอ่านไงนะคะโอเคถ้าเป็นคนแบบนี้นะต่อไปถ้าเป็นแบบถ้าเป็นของล่ะถ้าเป็นของเหมือนกันคือถ้าเก็บเพปโผไว้ด้านหลังจะใช้โครงสร้างเหมือนเป็นกรรมด้านบนเมื่อกี้เลยค่ะถ้าเก็บเพปโ o ด้านหลังนะใช้โครงสร้างเหมือนกร,รมเมื่อกี้เลยคือ w which t h a t ละอันนี้ก็จะเป็น w which t h ดดหรือละเหมือนกันนะ which t h a ดหรือละเป็นเลยว่างๆเหมือนกันแล้วเก็บ p e p โไว้ด้านหลังแต่ถ้าใครอยากเอา p e p โขึ้นมาไว้ด้านหน้าจะเหลือ w i c h เป็นตัวเชื่อมแค่ตัวเดียวห้ามแดดห้ามละถ้า p e p โผไว้ด้านหน้าห้าม h ดดห้ามละค่ะ which เท่านั้น p e p โผล่วนะคะแล้วก็ s u b j e c t เว r b ไป The bed in which I slept last night wasn't very comfortable เตียงที่ฉันนอนมาเมื่อคือนเนี้ย wasn't very comfortable ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ The bed in which I slept last night wasn't very comfortable นะคะถ้าเราจะเก็บเพปโไว้ด้านหลังก็จะเป็น the bed คะ Which I slept in เตียงที่ฉันอนมาเมื่อคืนนี้ The bed which I slept in เท้าอิไว้ด้านหลังเป็น which ได้เปลี่ยน which เป็น that ได้หรือละว่างๆไปเลยก็อย,อยังได้อย่างนี้นะคะ The bed which I slept in The bed that I slept in หรือ the bed I slept in last night นะคะมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเพปโพด้านหน้าใช้ได้แค่ which ตัวเดียวเพปโพด้านหลัง w which t h a t ละได้เหมือนเป็นกรรมเลยนะคะโอเคและต่อมานะคะแสดงความเป็นเจ้าของแสดงเป็นเจ้าของในทั้งคนและของใช้โครงสร้างเดียวกันคือ who's บวก now นะคะ who's บวก now ต้องมาด้วยกันนะ who's บวก now นะคะ แต่มี2โครงสร้างคือ who's บวก now แล้วบวก verb กับ who's บวก now บวก subject แล้วบวก verb นะคะ who's บวก now บวก verb แสดงว่านาวตัวนี้เป็น subject ซะเองถ้า who's บวก now subject verb แสดงว่านาวตัวนี้เป็นกรรมนะคะ,ะ we saw some people who's e car had broken down เราเห็นคนที่รถเขาพังเราเห็นคนไปจริงๆคือ we saw some people เราเห็นคนค่ะคนไหนคะที่คุณเห็น คนที่รถเขาพังนะคะเราเห็นคนคนไหนคนที่รถเขาพัง Whos e c r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  o k e down h a d had broken down คนที่รถเขาพังไปนะคะเออนะเราเจอคนที่รถของเขารถของเขาไงใส่ w whose เข้าไปรถของเขารถของคนเหล่านั้นน่ะมันพังใครครว่า people นะคะเราเห็นคนที่รถเขาพังนะคะต่อไป Who s e บกวก n าว n subject verb ก็ได้อย่าง I met someone whose brother I went to school with มี subject มี verb ได้นะคะ whose ตรงนี้ขยายซ้ำวันฉันพบใครบางคนประโยคจริงๆคือ I met o m e o n e ฉันพบใครบางคนค่ะคนไหนอะคะพบใครบางคน,นพบคนไหนพบคนที่ฉันไปโรงเรียนเดียวกับพี่ชายเขาหรือน้องชายเขาเนี่ยฉันพบใครบางคนที่ฉันไปโรงเรียนเดียวกันกับพี่ชายเขาน้องชายเขาเนี่ยเป็นกรรมนะคะ whose brother นะคะ whose บวก now ทั้งสองแบบให้แปลว่าที่จุดๆของเขานะที่จุดๆของเขาฉันพบคนที่รถของเขาพังฉันพบคนนะคะฉันพบคนที่ฉันไปโรงเรียนเดียวกับพี่เขานะอย่างนี้นะคะเออโอเคไหมอะที่จุดๆของเขานะเราได้เห็นบางคนที่รถเขาพังฉันได้พบใครคนหนึ่งที่พี่ชายเขาเรียนที่เดียวกับฉันที่ฉันเรียนที่เดียวกับพี่ชายเขาอย่างเงี้ยนะคะอะนะคะหลังจากดูรายละเอียดและประเด็นกันยาวนานมากมายใน เรื่องของ relative clause เมื่อกี้หลายคนจะเริ่มสับสนเรามาแยกประเด็นให้มันง่ายต่อการจดจำของเรากันดีกว่าค่ะกับ memory มีสูตรจำนะคะเราแยกกันยังไงดีเวลาเราจะเอาประโยคไปขยายนาวด้านหน้าเนี่ย relative clause มันคือประโยคต้องมี subject verb เนาะเอาไปขยายนาวข้างหน้าอย่างเงี้ยนะประโยคตรงนี้เป็นประโยคก็จริงแต่ไม่ใช่ประโยคหลกักเป็นประโยคขยายขยายนาว นาวซึ่งอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างตอนแรกเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่หน้าหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้าอะไรอย่างงี้นะคะ <Inf imbalance S 1> ขยายเอาประโยคนี้ไปขยายนาวให้แยกยังไงก่อนขั้นแรกแยกก่อนว่า1คนหรือของ2ประธานหรือกรรมโอเคไหมคะหนึ่งคือคนหรือของสองคือประธานหรือกรรมแยกค่ะคนหรือของประธานหรือกรรมคนหรือของประธานหรือกรรมนะคะวิธีแยกว่าคนหรือของก็ดูว่ามันโยงไปข้างหน้าขยายตัวไหน ออนะคะขยายขยยานาวตรงเนี้ยคือคนหรือคือของแยกก่อนว่าคนหรือของนะคะเสร็จแล้วในประโยคย่อยเนี่ยนี่คือประธานหรือนี่คือกรรมถ้ามันคือประธานสังเกตง่ายจะมีเวิร์บตามมาเลยประธานง่ายก็มีเวิร์บตามมาเป็นกรรมคือจะมี subject อีกทีหนึ่งแล้วค่อยมีเวิร์บนะถ้ามี subject อีกทีหนึ่งแสดงว่าอันนี้เป็นกรรมถ้าไม่มี subject คือมีเวิร์บเลยแสดงว่าเนี่ยเป็น subject โอเคไหมคะ โอเคมาดูค่ะคนหรือของประธานหรือกรรมแล้วก็มาดูตารางตรงนี้จําให้ได้ค่ะถ้าเป็นคนและเป็นประธานคือ who d h a t บวก verb เลย who d h a t บวก verb เลยเอาไปขยายคนนะคะเป็นประธานหรือเป็นกรรมตรงนี้ไม่ใช่ประธานประโยคหลักหรือประธานประโยคหรือกรรมประโยคหลักอะไรทั้งสิ้นนะคือประธานของประโยคย่อยประธานประโยคนี้ประโยคเล็กตรงนี้นะคะไม่ใช่ประโยคหลักนะประโยคเล็กตรงนี้ประโยคย่อยตรงนี้ค่ะอัน who t h a บวกเวิรนี่คือประธานนะคะถ้าคนแล้วเป็นกรรมคือมี subject อีกตัวหนึ่งก็จะใช้ who whom that หรือละ,อะไปเลยว่างๆโอเคไหมคะ <_ S 1> คนแล้วเป็นประธาน Who that คนแล้วเป็นกรรม w h o whom That หรือละ,อะไปเลยว่างๆนะคะต่อมาที่งอกขึ้นมาคือ who แล้วเป็นเจ้าของค่ะใช้ whose บวก now มี subject ไม่มีก็ได้แล้วก็บวก v ว r b นะคะแต่ถ้าเป็นของค่ะถ้าเป็นของแล้วเป็นประธานง่ายๆคือต่อด้วย verb เลย ของและเป็นประธานคือบวกเวิร์บเลยนะคะใช้ w h i c h หรือ that ได้2ตัวของเป็นประธานจะบวกเวิร์บเลยนะคะใช้ w h i c h หรือ that ได้2ตัวถ้ามีของปุ๊บมีเวิร์บอยู่ตรงนี้ตรงกลางที่เว้นไปต้อง w h i c h หรือ that แน่ๆนะคะละไม่ได้ต่อไปถ้าของและเป็นกรรมเป็นกรรมคือง่ายๆมี subject อีกตัวหนึ่งอะถ้ามี subject ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นกรรมถ้า hmm. มี subject ตรงนี้แสดงว่าคำเชื่อมตรงนี้ต้องเป็นกรรม ถ้ามันเป็นกรรมและมันเป็นของนะคะถ้ามันเป็นกรรมและมันเป็นของมี s u b j e ต t ตรงนี้ใช้ which ใช้ that หรือละไปเลยนะ which that หรือละโอเคนะคะแสดงคำเป็นเจ้าของก็คือ who's บวก now เหมือนกันแสดงคำเป็นเจ้าของ who's บวก now เหมือนกันบวก subject บวก verb who's บวก now subject verb นะ who's บวก now แล้วก็ subject verb หรือ who's บวก now บวก verb ไปเลยนะเหมือนเป็นคนนั่นเองฉนั้นสิ่งที่ยากคืออะไรแยกก่อนว่าขยายคนหรือขยายของนะขยายคนหรือขยายของ ถ้าขยายคนดูสิว่าตามด้วยอะไรถ้าตามด้วยเวิร์บแสดงว่ามันเป็นประธานใช้ห that ถ้าตามด้วย subject แสดงว่ามันเป็นกรรมถ้าเป็นเป็นกรรมใช้หูห o m ม h a t หรือละนะคะถ้าขยายของถ้าขยายของถ้าบวกเวิร์บเลยเป็นประธานก็ใช้ w h i ใช that ถ้าบวกของแล้วถ้าขยายของแล้วมี subject ตามมาแสดงว่ามันเป็นกรรมถ้าเป็นกรรมก็ใช้ w h i ใช that หรือละนะคะตามนี้นี่คือสิ่งเราต้องจํา จำตารางนี้ให้ได้นะคะสำหรับสูตรจำของบทนี้ค่ะต่อไปนำไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบกันดีกว่ากับช่วงที่3 a p แอปพลิเคชันนำไปใช้ค่ะ Do you know anyone คุณรู้จักใครไหมคะใครที่ไหน,นะคะ Had visited France นะคะ Had visited France ได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสมาแล้วนะคะตรงนี้เอามาขยายคนให้ดูว่าคนไหนคุณรู้จัก anyone รู้จักใครไหมคะใครไหน ใครที่ has visited France ที่เคยไปเที่ยวฝรั่งเศสไงรู้จักใครที่เไปฝรั่งเศสไหมอ่ะดูค่ะตรงนี้ anyone เป็นคนขยายคนดูดูหลังช่องว่าง has visited เป็น verb ขยายคนแล้วเป็น verb แสดงว่าต้องเป็นคนที่เป็นประธานคนประธานใช้ได้สองอย่างคือ who กับ that ตอบเลยคือข้อ B boy do you know anyone who has visited France นะฮะคุณรู้จักใครไหม ที่เคยไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้ว who has visited France นะคะตรงนี้เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการติวฟรีในบทนี้นะฮะเรื่อง relative clause ค่ะ,ะช่วงสุดท้ายก็คือ one page ไว้หน้าเดียวเรามาสรุปทุกอย่างไว้ในหน้าเดียวนะ,ะไว้ในตารางนี้นะคะสิ่งที่ต้องจำเกี่ยวกับ relative clause คือ relative clause ขยายอะไรขยายคนหรือขยายของคะขยายคน ถ้าบวกเวริรเลยแสดงว่าเป็น subject ใช้ได้2รูปคือ who กับ that แต่ถ้าขยายคนแล้วบวก subject บวก VERB แสดงว่าเป็น object เป็นกรรมนะเป็น object เป็นกรรมใช้ได้3าอ่า4อย่างก็คือ who whom that หรือละนะใช้ได้4ี่อย่าง who whom that ละหรือถ้าขยายคนแล้วแสดงวามเป็นเจ้าของก็ใช้ w h o s บวก now w h o s บวก now แล้วบวก subject บวก v r r b หรือไม่มี subject บวก VERB ไปเลยก็ได้นะสำหรับเป็นคนต่อไปขยายของ ขยายของถ้าบวกเวิร์แสดงว่าคํานี้เป็น subject ก็ต้องเป็น w e which, that นะคะและอย่าลืมถ้า who, that หรือ which that บวกเวิร์เลยทันทีถ้าข้อสอบ test เรื่อง subject-verb agreement เวิร์ตัวนี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราต้องดูย้อนกลับขึ้นไปข้างหน้าว่า who, that, which, that ตรงนี้ขยายคนหรือขยายของที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ who that which that ก็เป็นเอกพจน์ด้วยถ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ who that which that ก็เป็นผู้อุปถัมภ์ด้วยนะคะตรงนี้ verb ต้องตามนั้นนะคะต่อมา which that ละบวก subject บวก verb คือตรง which that ตรงนี้เป็น object นั่นเองค่ะถ้าเป็น object ใช้ which that หรือละได้นะคะมี subject verb ตามมาเป็นเจ้าของก็เช่นกัน house บวก now บวก subject บวก verb หรือ house บวก n o n แล้วบวก verb เลยนะคะตามนี้และอย่าลืมแยกนะคะดูว่าขยายคนหรือสิ่งของแล้วก็เช็คโครงสร้าง ตามด้านบนตรงนี้บวก Ver b เลยหรือบวก subject verb บนะคะบวกเ e r b เลยแสดงเป็น subject บวก subject เวแสดงเป็น object นะคะแยกแยะให้ถูกถ้ามี n o วด้วยดู n o ็น,น,นั้นเป็นแบบขอ,ของของคนนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นของของคนนั้นใส่ whose ด้วย whose บวก n o วจุดจุดของเขาจุดจุดของคนนั้นอะไรอย่างนี้นะคะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน